เดี๋ยวลองเล่าผู้ฟังรอบ้านเขาอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านไหนบ้านอยู่ไหนกินแล้วน้อยที่ไหนเหรอไอ้เหรอกินแล้วน้อยอ่ะกินแล้วน้อยกินแล้วน้อยอ๋อกินแล้วน้อยนี่บ่ได้กินแล้วน้อยแล้วนี้คือเขาไปซื้อมันมาหรือไปไหนเขาฝากโทรมาขายมาขายเขาเก็บของเก่าขายกะของเก่าเรื่องของเรื่องหมดแล้วครับพี่อ๋อแล้วตอนนี้เขาทำอาชีพอย่างอยู่ครับรับจ้างรับจ้างรับทุกอย่างเลยเยอะกะตื่นแต่ยาตื่นเลยครับที่บ้านนี่มีกี่คนสี่ครับพ่อแม่ปีพ่อแม่ปีแล้วพ่อแม่ทำอาชีพอย่างครับเข้าสวนครับฮะคนเดียวก็ผมเนี่ยครับรับจ้างเหมือนกันได้เนาะแต่แม่เนี่ยไปเฮียนอยู่อือเข้าตอนนี้เอาเฮียนอยู่ก่อนหรือว่ามันเฮียนละจบแล้วครับจบที่ไหนครับแกวิระครับกาวิระจบม.อย่างม.6จบม.6ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสมัครเถอะสองแล้วครับโคตรสู้ชีวิตเลยอ่ะน้องอ๋อเขาก็เอาไปขายเอาไปขายร้านของเก่าอ่ะส่งรับไปยังนะครับไม่ใช่อ่ะอ๋อนี่ครับเพื่อฮับเปิ้ลไปส่งนี่เนาะรอบนึงนี่เปิ้ลฮือตัวไหนโอ้เสือครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่เปิ้ลฮือนี่เนาะอะไรเหรอเออใช่บางทีเมื่อไหร่ของรถยนต์นะครับไม่ใช่ของรถเครื่องนะคนละประเภทกันนะของรถเครื่องนะได้รถเครื่องเรามียังรถเครื่องมีแล้วครับแต่รถเครื่องมาล่างนี่โดนถล่มยับนี่เนาะคนยับว่ามันไปคนละประเภทนี่เนาะตรวจครับตัวบ้านขี่ตัวเองผมไม่กล้าออกมาจะน้องยิงหรอกห้าเคแต่ในบ้านเออโบโอเคเก็บไปเฮียนพิเศษเดียกอะครับสมาร์ทสาธิตเนี่ยผมจะเฮียนอ๋อสาธิตเฮียนอยู่เฮียนที่ไหนแกสลาเนี่ยก็สนอกอะเป็นยังเฮียนก็ฝรั่งอะพี่เฮียนฝรั่งเพิ่นสอนภาษาอะไรอะภาษาอังกฤษครับอ๋อไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษใจลึกๆเนี่ยเราอยากทำอาชีพอย่างที่สุดอ๋อผมอยากเฮียนมากกว่าเฮียนนี่เนาะแต่นี่คนเฮามันสภาพมันเหมือนกันเนาะเหมือนครับเราตุ๊กเนาะตุ๊กเนาะเออเลี้ยวนี่กะเลี้ยวไปไหนฟังหนึ่งเหรอไปไหนโอเคดูรถเด้อก็ค่อยไปว่างแล้วไปเลยไปได้ไปเลย